ดยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกคนเนาะมาพบพ่อกับสาวลาวเซียนเก่าเซียนเคยพี่น้องสาวลาวก็ยังอยู่บ้านคําแหงคือเก่าพี่น้องสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ําค่ําว่าน้ําค่ํามันเป็นแนวใดเนาะมาบ้านมาไว้นี่แหละพี่น้องสองมึงวะนี่บ่อน้ำค่ำนะเป็นซาสางซาสางรถเด้เจ้าหนีจำได้เด้ซาสางบ่เนี่ยบ้าน้ำสางตีเป่งไปเฮือนน่ะบ่เป็นตะข่ายเร็วเอาตะกั่วไปเลยตายแล้วบ่รอดกันอยู่แค่ตายต้องใส่น้ำต้องใส่ได้จูบขึ้นสั่งที่ไล่ในเฮือนบ่าไว้นะพี่น้องใส่เบิดบ้านใส่เบิดบ้านเพิ่นกำลังทำความสะอาดพี่น้องลงรอยแบบนี้ก่อนเพราะว่าสิจูบน้ำออกเบิดแหล่บ้านนี้ก็สิน้ำก็สิออกบ่อมาเรื่อยๆเนาะผู้สาวบ่เนี่ยฮะมาเลี้ยงงัวมาเบิ่งซาสางบ่เคยเห็นสางค่ําบ่เห็นน้องสางค่ําเนาะตัวนี้สางใหม่วะสางใหม่ซาสาวโอ้ฮะกะซาสาวนี่ตัวนี้โอ้สีได้แบบนี้เพราะว่าบ่สามารถนี่ซาทําปกติได้เพราะว่าน้ําค่ําเพิ่นออกแห้งพี่น้องน้ําค่ําไหลแห้งเนาะก็เลยใส่เครื่องดูเอาพี่น้องมีปลาอยู่บ่มีปลาอยู่บ่บ่มีบ่มีตะกบโดยมีตะกบตะเกียดอ๋อเพิ่นเอาตะข่ายกั้วไว้เพื่อบ่ให้งัวควายลงเห็นบ่โดยโอ้ได้กบใหญ่ได้กบใหญ่แต่เนาะยังให้เบิ่งแน่ครบหลายแท้เต็มมืออะหยะอยู่ไหมหักขาบ่ได้ว่ามันตัวใหญ่แห้งบ่มาเบิ่งพอดีประสบพบพ่อเพิ่นมาสานำคำพี่น้องเป็นสาเป็นไงป้าโกบกระเดียกกระดอกตัวใหญ่แห้งอีหลีอ่ะยึ้งวางดูค่ะป้าฝนน้องวีกบใหญ่น้องวีเอ็นเฮ้ยน้องโตสาสานั่งน้ำสักค่ำพี่น้องสาสาปกตินี่สิบ่บ่ทันเพราะว่าน้ำค่ำออกแห้งต้องใส่ใดต้องใส่อันนี้เครื่องสูงความแห้งของน้ำอีหยังเนาะงูอย่างเงี้ยปีหนึ่งสีซาเทือนหนึ่งบ่โดยเมียแล้วตามโอ้โดย
เพิ่นสิโฮมกันในคนเตือนคนในหมู่บ้านมาซาสางแบบ13เมื่อกี้กันแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็กบกบกบมันลงอยู่ในสางน้ำสางนี่เนาะทำงานกูทำนี่เนี่ยนี่ควันเอาได้อยู่บ่น้องวีและแม่น้องวีสิพาไปเบิ่งน้ำสางอีกบ่อนหนึ่งอีกเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังเหตุการณ์อีหยังเนาะซะสางแต่ว่าซะโบคือตะกี้เนาะพี่น้องเพราะว่าต้องเอาไดเอาเครื่องจักรดูดเอาเพราะว่านำคำเพิ่นออกแห้งอันนี้คือร่วมพ้นคนเลี้ยงงัวแม่นบ่อยู่โฮมนี่ใครแน่แต่อุดมสมบูรณ์เนาะบ่ว่านำคำเพิ่นบ่อึดโดยมีบ่นำคำอีกสิลงไปเบิ่งต้องย้อนอดีตก่อนย้อนอดีตบ่อ่ะอย่าตรงสิปางน้องมีสิตรงสางอย่าตรงเป็นน้ำใดเป็นน้ำใดแอบบ่น้ำคำเป็นไหนลูกแต่ก่อนมันเลี้ยงงัวกับสกินแบบนี้แหละแบบสางแล้วมีว่ายมีตกสางได้มันเลิกได้สองท่อหนึ่งตีโอ้แกเขาเจ้าฮักษาแล้วเอาตอนนำออกอีกบ่หันจังว่าบุดอยู่นะออกทั่ววัดแถวนั้นโอ้นำคำในขางมีผู้นี่ก็ออกโอ้สิเป็นนำแบบออกบ่อนำสั่งคำนี่แหละพี่น้องลดลงมาเลยไม่ใช่สะบอนนำสั่งคำอยู่บ้านบ่าวไว้เด้อพี่น้องบ้านคำแห้งอันนี้โอ้ต้นหมากหูดที่นี่อ่ะเนี่ยมังเน่าสีบ่มังหูดบ่อย่าขึ้นมังหูดมังหน้าสีมันเป็นแม่แม่ตึงหูก็ยืนตรงหน้าเอามีสีไปใสนี่คือน้ำสางคำเด้อพี่น้องมองง่ายๆก็คือน้ำออกบ่อพี่น้องออกบ่อนี่บ่มียามมีแต่ตลอดแหล่งตลอดปีออกบ่อตลอดทุกเวลาเลยบ่ได้อึดน้ำบ้านบ่าไว้นะอุดมสมบูรณ์ดินดำน้ำสุ่มเพิ่นว่าพี่น้องนี่เอามีอยากโดนน้ำสางค้ำบ่ลูกอยากสูบโตขึ้นนั่งอันน่ะบ่สูบโตบ่โดดลงไปเถื่อ1งามโดดลงไปเถื่อ2มันขี้ลายซ้ําอ้าวอยากงามหลายเข้าใจว่าหมายยัง2สาวนี่เลี้ยงงัวติโอ้เลี้ยงงัวมาเลี้ยงงัวนะแม่พี่น้องเอ้นี่เอามีผู้เจ้าสิเฮ็ดหยังกันน่ะไปเด้อมีผู้ก็อยากกินน้ำสั่งคำคือกันโดนๆมาเถื่อแม่นบ่มีป่ะไปเด้อเงินหน่อยจะเคี่ยวหมากมีผู้อ่ะโอ้เคี่ยวหมากกระตวยอยู่งัวสูตรเด้อเอานี่ต้องเลี้ยงทุกมือแม่นบ่งวนโอ้โดยโอ้เพราะว่าเพิ่นมีอ้อยมีมันเนาะต้องเลี้ยงทางนี้โดยอันนี้แล้วมันน้อยกับราคาจังแต่เก่าโดยไปบินต้นมะงิ้วเลยฮะลงมานั่งซ้อนเอ้ยตกได้หันมาไหว้พระลูกเราไปสำรวจมองนำคำออกบ่อพี่น้องเอ้
ุ่นสั่งที่ควัดอยู่นั่นแม่นสั่งที่เป็งเมื่ออยู่หมู่บ้านนะบ่โอ้เลยแต่น้ำก็ออกแห้งเนาะขนาดจูบขึ้นมายังบ่อยากอันนั้นเลยออกแห้งเลยน้ำค้ำออกแห้งสั่งตัวนั้นออกแห้งกว่าหมู่บ่สั่งตัวนี้ออกแห้งกว่าหมู่ออกแห้งกว่าหมู่มันนี่อยู่พุ่นน้ำพุ่นได้เลยมันน่าจะทำเต่าโอ้โดยแห้งจะไปให้ชะออนโดยหอมกับหอมหอมบ่ตัวนั้นหอมหอมหาดก็ทานโอ้โดยหอมแล้วโดยสามารถกินอาบได้พี่น้องน้ำห้ามตัวนี้แหละหอมแห้งโดยทำบ่เดียวกันแล้วต่อกันแต่ตัวนี้มันสิเป็นแบบว่าใส่สามารถได้เบิดหมู่บ้านเนาะเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็บ่ได้แม่นน้อย400หลังคาผู้เว่นบ่นี่ผู้นั้นน้องวีก็ถอดคาบแล้ววีดาวีดถอดคาบแล้วไปพี่น้องไปอีกเฮาไปเบิ่งมองเพิ่นซาสางอีกยังโมเลวเสือพี่น้องอาจจะใส่เวลาเป็นมื้อสำหรับพี่แดมลาพาจากพี่น้องไปเที่ยงตอนนี้แล้วเนาะฝากใครก็แซ่ก็ซัดตะไคร้เด้อการแต่ว่าซักสางบ่อน้ำค้ำอยู่เล่าเนาะพี่น้องก็แบบนี้แหละก็ประมาณว่าเตือนโฮมกันมาแล้วกันมาสอยกันแต่บ่อน้ำค้ำนี่นี่เพิ่นสิออกแห้งพี่น้องออกแห้งจนว่าเอาจักดูดน้ำถูกไหมมาถูกถึงปานนั่นก็ยังบกเผือฝากกุไลก็แซ่ก็ซับตะไคร้นี่เด้อพี่น้องบ๊ายบายพอกันกินหนาฝากกุไลก็แซ่ก็ซับตะไคร้นี่เด้อขอขอบใจ